เปิดพรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียน อาเซียนมิสกูเอสอ่าการทางไทย PBS Podcast หรือเว็บไทย PBS Podcast.com ผม,มนอนันาคงจากคณะดุเรียนศาสตร์มหาวิทยาลัยศิปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้ดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์นในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศร,รษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีความเชื่อศาสนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับขอออกตัวตั้งแต่ตอนต้นรายการว่า น้ำเสียงที่ท่านได้รับฟังนี้เป็นเสียงของคนป่วยอยู่นะครับยังมีอาการท้งการป่วยเป็นไข้หวัดแล้วก็มีโรคอืน่นๆแทรกซ้อนเข้ามารวมไปถึงตอนนี้ผมทำต้นฉบับในการส่งมาให้ทางไทย PBS จากเมืองหนานหนิงเขตปกครองพิเศษจ่วงกวางสีของประเทศจีนเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงของการเดินทาง ผยแพร่ดนตรีอาเซียนร่วมกับวงดนตรีสีอาเซียนคอนโซเลน,นและก็ได้รับเชิญจากทางประเทศจีนให้นำวงดนตรีเยาชชนอาเซียนมาร่วมงาน c ชน n าอาเซียน s i c Week 2023นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวาระพิเศษจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำต้นฉบับจากที่ฮานอยเวียดน,นามตอนนั้นรุ่มเสียงก็แย่กว่านี้กเพราะว่าเป็นช่วงที่ เข้าอยู่ในช่วงพีคของโรคไข้หวัดนะครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ยังอยากที่จะรักษาความต่อเนื่องของเพลงดนตรีวิทอาเซียนรวมไปถึงกระทู้ที่ได้จัดขึ้นในช่วงเร็วนี้ก็คือการรวบรวมบทเพลงที่แสดงความรักกับเพื่อนบ้านหลังจากที่จัดซีรีส์เพลงรบกับเพื่อนบ้านผ่านไปแล้วนะครับบทเพลงความรักนั้น ผมเรียกตั้งแต่เพลงของฝั่งไทยกับเวียดนามไทยกับกัมพูชาแล้วก็มาถึงในด้านของไทยกับลาวซึ่งมีบทเพลงเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวครับจัดการแบ่งบทเพลงออกมาเป็นทำลายประวัติศาสตร์ซึ่งนอกจากจะมีนยัยยะในด้านของเวลาแล้วก็ด้านเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจ เทคโนโลยีความเชื่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็รวมอยู่ในช่วงเวลาต่างๆที่จัดด้วยถ้าสนใจลองย้อนหลังไปฟังกันดูนะครับวันนี้เป็นกระทู้ที่มาถึงว่าถ้าหากคนรุ่นใหม่คนไทยรุ่นใหม่นะครับจะจีบสาวลาวมันมีเพลงอะไรที่เป็นความสรงจำที่น่าสนใจแล้วก็ผมใช้เพลงสาวลาวเ่าไทยมา ขึ้นต้นรายการวันนี้ก็เป็นเสียงของคณะสามโทนขับร้องกับคุณอัศราโสภาบุตรนี่เป็นงานสร้างสรรค์ชั้นเยี่ยมเลยนะครับของคุณประภาสชนสนานนท์ศิลปินแห่งชาติที่ได้สร้างประติการตั้งแต่ทําวงดนตรีเฉลียงแล้วก็มีพวกรายการโทรทัศน์ที่มีบรรดาตลกถาปัดมานาเสนอความสุขกับสังคมไทย เป็นความคิดใหม่ๆไปจนถึงการร่วมก่อสร้าง Work Point ขึ้นมาด้วยนะครับก็เรียกว,ว่าหนุ่มไทยที่อยากจะชวนสาวลาวไปเที่ยวทะเลแต่ว่าสาวอยากจะไปไหว้พระธาตุพนมมากกว่าการจีบกันสนุกสนานในโลกของคนรุ่นใหม่มีอะไรที่น่าติดตามเยอะเลยทีเดียวครับทัดจากเพลงสาวลาวบ่าวไทยอยากจะพูดถึงปรากฏการณ์ของภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่งที่ มีนังเอกจากประเทศลาวนะครับมาร่วมแสดงแล้วก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่น่ารักน่าหลงไหลในมงสเสน่ห์ของทั้งตัวพื้นที่ที่ถูกนำมากล่าวถึงแล้วก็เรื่องเล่าที่เขาน่าจะมีเซนส์ของความรักที่แสดงความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์นะครับภาพยนตร์เรื่องอ้อมกอดเขมรราชเขมรราชเป็นชื่อของ เมืองเล็กเมืองหนึ่งทางสุดเขตแดนสยามริมฝั่งโคงอยู่ในอุบลราชธานีแล้วก็ที่นี่นะครับก็มีเหตุการณ์ของความรักที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้จากหนุ่มไทยกับสาวลาวซึ่งมีเพลงดังมากที่เป็นเพลงนำของบทเพลงในอ้อมกอดเขียมราชนะครับที่อยากจะนำมาให้ท่านได้รับฟังบทเพลงนี้พระเอกเตา๋าภูสิน เป็นผู้ขับร้องซึ่งเขาเป็นหนึ่งในดาราที่ร่วมแสดงด้วยนะครับเป็นบทที่เขาไปจีบนางเอกลาน่ารักมากๆคุณพุทธิศรนศีดาวันบทเพลงอ้อมกอดเขียมราชจ,จากภาพยนตร์ที่สะท้อนความรักของคนรุ่นใหม่ข้ามฝั่งโขงกันครับบทเพลงอ้อมกอดเขียมราช ผลงานของคุณบอยเขมราชเป็นเพลงนำภาพยนต์ชื่อเดียวกันกับชื่อเพลงซึ่งในฉากของการขับร้องเกี่ยวกันของคุณเต๋าผู้สิลปพระเอกและคุณพุทธสอนศรีดาวันนางเอกของเรื่องนี่ก็เป็นมุมของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะนำมาเข้าแถวร่วมกันกับเพลงหนุ่มไทย จีบสาวลาวที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่รุ่นใหญ่รุ่นกลางนะครับแล้วผมเปิดประเด็นวันนี้ว่าคนรุ่นใหม่หรือชื่อเล่นๆว่ารุ่นเล็กเนี่ยเขามีท่าทีของการแสดงความรักฉากของการแสดงความรักประเด็นของการพูดถึงความรักที่แตกต่างไปจากรุ่นใหญ่ๆอย่างไรมาถึงบทเพลงของอีกหนึ่งนะักร้องแม่เหล็กผมเอาสองเลยดีกว่านะครับเพื่อที่จะลดเวลาของการพูดคุย เพราะว่าเสียงยังไม่อยู่ตัวนะยังเป็นไข้อยู่มาถึงคุณไ add, ผ่พงสศธรครับเพลงฮักสาวสวรรค์เป็นการพูดถึงความรักของเจ้าหนุ่มที่ไปเจอสาวลาวที่ตลาดอินโดจีนนะครับพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่พี่น้องไทยลาวมีบรรดาพวกข้าวของต่างๆมาแลกเปลี่ยนมาซื้อหากัน นะบแล้วก็ไปเจอแม่คาสาวสวยที่นั่นไผสพงศธรจะจีบยังไงก็มาต่อด้วยอีกเพลงหนึ่งเลยครับคุณมนแขนแก่นคูนอีกหนึ่งนะักร้องแม่เหล็กของกรมมี่นะครับจะร้องเพลงของครูสลา,าคุณอาวุธคือเพลงคอยน้องที่ช่องเม็กเป็นความรักของเจ้าหนุ่มที่เฝ้ารอสาวที่ดานตอมอสาวก็ไม่มาเจอเขาสักที จากด้านของตลาดอิโนโดทีนไปจนถึงด้านตอมอเข้าไปฝั่งลาวก็มีเหตุการณ์ความรักของคนรุ่นใหม่ที่น่าศึกษาน่าติดตามมาฟังกันต่อเน,นื่องครับจากทั้งไผ่พงษ์สะทอนและบนแคนแก่นคูนครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสคอยน้องที่ช่องเม็ดจากบนแคนแก่นคูน ผลงานไผ่าปากกาของครูสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติพูดถึงความรักของเจ้าหนุ่มที่มีต่อสาวปากเซแล้วก็ไปเฝ้ารอ,อคอยเธอที่ด่านตอมอก็ไม่ได้มีโอกาสพบกันสักทีนะครับก่อนนั้นคือคุณไผ่พงษ์สะทรจีบสาวสวรรค์คือสวรรค์เขตนะครับไปพบรักกันที่ตลาดอินโดจีนนี่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของบริบท สังคมไทยลาวยุคใหม่ที่โอกาสของคนหนุ่มสาวได้พบกันในมิติที่แตกต่างไปจากอดีตคราวนี้ครับมาถึงบทเพลงผู้รักข้าแดนนะครับที่แรกผมได้ยินผมเข้าใจว่าผู้ร้ายคข้ามแดนปรากฏว่านี่เป็นเืน่ารักมากของคุณเพชรสารัตครับเ,เป็นเรื่องของกระแสการท่องเที่ยวนะครับที่คนหนุ่มสามารถค้ามโขงไปได้ง่ายๆแล้วก็ ไปเจอสิ่งวัดล้อมใหม่เจอวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากที่ตัวเองมุ่นเคยแล้วก็ไปเจอสาวลาวแน่นอนครับว่าผู้รักคำแดนก็คงต้องปฏิบัติการอย่างเต็มที่นะครับหลังจากนั้นเราจะมาฟังบทเพลงเบิ่งสาวฝั่งโขงจากทิวทันพันธุรัตน์แล้วก็ปิดท้ายช่วงนี้ด้วยคุณออฟตนาธรครับจะจีบสาวเสิร์ฟนะครับที่เป็น สา,าวลราผู้ชายแรงงานแล้วก็เขาไปเจอเธอในร้านอาหารก็อยากรู้ว่าเธออยู่ที่เมืองไหนเขาจะติดตามไปหาเธอให้ได้สามเพลงตอนนี้กันครับจงนี้เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสผ่านไปสามเพลงรวดเสียงแห่งความรักของคนหนุ่มไทยยุคใหม่นะครับผู้รักคำแดนจากเพชรสหรัฐ ก็เป็นบทเพลงที่สะท้อนความรุ่งเรืองของการท่องเที่ยวอย่างใหม่ที่คนหนุ่มแบกเป้ไปไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไปจีบสาวลาวฝั่งตรงข้ามต่อด้วยเมื่อกี้นี้คือเบิ่งสาวฝั่งโค้งจากทิวพันพันธุรัตและที่เพิ่งจบไปนี้สาวลาวคนงามจากคุณอฟธนาทรไปพบลักกับสาวเซิร์ฟในร้านอาหารแล้วก็อยากรู้ว่าบ้านเธออยู่ที่ไหนเขาจะติดตามไป หาไปเกลี่ยวนะครับคราวนี้มาเป็นชุดเลยนะครับก็ยังเป็นการท่องเที่ยวอยู่คุณต้าต่อจจวอจะร้องเพลงชื่อว่าหลงลาวเราเรื่องของหนุ่มท่องเที่ยวที่หลงทางในลาวแล้วก็ไปพบสาวแล้วก็ตอนท้ายก็บอกว่าไม่อยากขับไทยแล้วนะครับหลังจากนั้นจะเป็นบทเพลงมักสาวเลาใต้ครับจากเอกพลมนตรการร้องจีบแม่ค้าที่ฝั่งช่องเม็กต่อเนื่องไปกับ คุณพรสิทธิ์เสียงสวรรค์นะครับคราวนี้ไปงานบุญแข่งเรือไปพบรักกับสาวเวียงจันทร์และวิท้าจริงๆวันนี้ด้วยศิลปินคู่แฝดนะครับคุณโอเอบทเพลงอยากเป็นเขยลาวงานของอาจารย์ปรีชาขันธรัตน์ต่อเน,นื่องกันสีเพลงเพราะว่า อย่างที่ได้เรียนว่าสุขภาพวันนี้ยังไม่ค่อยดีนะครับก็คงจะนำบทเพลงรักสาวเพื่อนบ้านมาให้ฟังกันต่อเน,นื่องวันนี้ขออนุญ,ญาตนํำลาตั้งแต่กลางๆางรายการก่อนนะครับสวัสดีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส